อ่ะมาต่อเลยอีกหนึ่งสาวสิ่งดีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สาวๆในวงการมักจะเจอใช่คือคนโรคจิตที่มาในรูปแบบต่างๆพี่ผมเจอบ่อยไหมโอ้โหไม่ได้เจอแค่ดิฉันคนเดียวยังไงล่าสุดกาดดิฉันเนี่ยนะพี่เคหรอชอบพี่เคชอบถ่ายชอบถ่ายแบบเบื้องหลังผมถ่ายแบบแล้วบางทีอ่ะเราเวลาเราถ่ายแบบเราใส่เสื้อเกาะอกนึกภาพเหมือนเพื่อให้เห็นแบบผิวอ่ะงานผิวอย่างเงี้ยพอใส่เป็นเสื้อเกาะอกเราก็ถ่ายโพสเนี่ยแต่ด้วยที่พี่เคถ่ายเบื้องหลังออกมาแล้วผลปรากฏว่าพอถ่ายปุ๊บก็เอาไปลงใน TikTok ค่ะโอ้โหถึงขนาดต้องลบโพสอ่ะหรอแม่คืนเข้ามาแบบตกอกตกใจเขาบอกผมไม่เคยเจออย่างเงี้ยบริการพี่บุ๋มใช่บางทีเขาแบบว่าใช้ถ้อยคำไม่ค่อยสุภาพอ่ะเวลามาคอมเมนต์เราไม่สุภาพคือโรคจิตเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นทุกทีคือนักร้องสาวเสียงใสคุณลุลาอยากจะเป็นตุ๊กตาหน้ารถ นะครับคือคนนี้หน้าเด็กอยู่ตลอดเวลาตอนนี้อายุ41แล้วนะคุณผู้ชมแต่คุณลุลาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีโดยเฉพาะบอกเลยนะตอนนี้ฟิตแอนด์เฟิร์มมากๆเลยค่ะออกกำลังกายหนักคุณดูรูปร่างเขาสิดูผิวเขาสิดีขนาดเนี้ยพอคุณลุลาออกกำลังกายจนได้หุ่นที่สมส่วนแข็งแรงสมใจก็มีโพสต์ลงภาพโซเชียลโชว์หุ่นเป๊ะในชุดว่ายน้ำแล้วก็ใส่สปอร์ตบาร์อย่างนี้เป็นต้นคุณรวมถึงอีกหนึ่งรูปนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยก็ถอดกางเกงโชว์ความแซ่บให้เห็นแบบว่าความแบนนะคะแล้วก็หลอนกล้ามท้องกับคุณผู้ชมขาจนหนุ่มเล็กหนุ่มน้อยเนี่ยนะคะก็ตะลึงกันทั้งโซเชียลเนี่ยปกติจะไม่เห็นพี่ลุลาแบบว่ามันแนวนี้แบบนี้ไม่แม่อันนี้เราบอกกันเป็นประจำว่าคุณถ้าคุณลองออกกำลังกายแล้วได้รูปร่างที่แบบมันด้วยความพยายามอะเป็นใครใครก็ถ่ายอยากเก็บไว้ดูเนาะถูกแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะหนุ่มๆเห็นเนี่ยเห็นแบบนี้ไม่ใช่จะมาตามจีบนะฮะเรียกว่าเรียกแขกดีกว่าแต่แขกที่เข้ามาเนี่ยเป็นแขกโรคจิตฮะอ้าวคนที่เข้ามาลุมเนี่ยคือมาโชว์ความหื่นในโซเชียลของลุลาซะอย่างนั้นทีนี้เจ๊หวาของเราเนี่ยไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องสายกล้ามผู้ชายอย่างเดียวสัมภาษณ์เรื่องผู้หญิงก็เป็นคือถามถึงความเซ็กซี่ที่เอ๊ะตกลงมันกลายเป็นพิษเนี่ยเป็นดาบสองคมหรือเปล่าลุลาเปิดใจให้ฟังบอกว่าตอนนี้นะเจ๊หวามีแฟนคลับผู้ชายเยอะขึ้นเขาจะตามดูรูปเซ็กซี่กดไลค์นะฮะก็มีบางคนแหละเข้ามาคอมเมนต์ในทางหื่นกามใส่ตอนแรกเจ๊ลุลาก็บอกว่าเฮ้ยตกใจเหมือนกันนะแต่โดนไปเนี่ยตอนนี้เริ่มจะชินหลังๆเนี่ยจากความหื่นที่เข้ามาเม้นเนี่ยนางขำแทนฮะปล่อยผ่านไปถือเป็นสีสันให้กับชีวิตน่ะโอ้เนี่ยอันนี้มองโลกแบบว่ามองโลกสดใสมากโลกสดใสตามสไตล์ลุลาใช่นะคะพี่ลุลาบอกว่าแอบงงเหมือนกันนะอายุขนาดนี้ยังมีคนมาหื่นใส่อีกเหรอก็ไม่รู้หื่นสไตล์ไหนนะ41แล้วดูสวยสดใสอย่างเงี้ยไม่ต้องสงสัยป้า46ยังโดนเลยลูกเออคือคนเขาไม่ได้มองเรื่องอายุเขามองเรื่องรูปร่างดีหน้าตายังดูเด็กอยู่ใครจะไปคิดว่าอายุ41อ่ะเรายังคิดว่า20ไปปลายไอ้เนี่ยคิดว่ายังแบบเพิ่งจบมหาวิทยาลัยยังได้เลยดูดิดูสดิต้องฟังเสียงลุลาพูดเรื่องนี้กันนะฮะแหมเจอสายหื่นเล่นงานเวลาที่เราโพสอะไรเงี้ยจะมีแฟนคลับผู้ชายเยอะขึ้นเพราะเขาจะเล่าว่ามาตามดูว่าวันนี้เธอจะวบวบเป็นแวมตรงไหนอีกอะไรเงี้ยแล้วก็แปลกดีค่ะถือว่าเป็นตลาดที่แบบไม่เคยเข้าถึงเหมือนกันเป็นการเปิดตลาดใหม่เป็นการเปิดตลาดใหม่ว่าคนน่าจะชอบของแปลกอะไรเงี้ยมี DM มาแปลกๆมากพอเรามีรูปอย่างนี้ขึ้นมามีได้ปะได้ขอดูจักรแลหน่อยทำไมอะจักรแลขาวดีช่วยถ่ายรูปใกล้ๆให้ดูหน่อยได้ไหมว่ามันเนียนแค่ไหนเหมือนเขาเห็นจักรแลแล้วเขามีอารมณ์อะคือเราไม่ได้รู้สึกแบบตายแล้วตายแล้วบัตรสีบัตรเถลิงไม่เราก็แบบฮาแคปให้เพื่อนดูเลยนะคือเหมือนอายุเท่านี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องแบบสนุกดีในแต่ละวันเนี้ยจริงๆมันก็จะมีแบบแย่กว่านี้นะแต่ว่าแค่นี้แหละสนุกดีพอแล้วแต่ไม่ใช่แบบว่าคุกคามอะไรที่น่ากลัวไม่น่ากลัวค่ะส่วนมากก็จะมีลักษณะประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีแบบเพิ่มเติมกว่านี้หน่อยเรื่องแบบเหมือนทางเพศอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อย่างที่บอกอะเราเจอ108,900เราก็ไม่ได้คือถ้ามันไม่ได้แบบเข้าถึงตัวก็ปล่อยเขาไปก็บล็อกเขาแบนเขาแค่นั้นเองแต่เราอ่านทุกอันก็เพลินๆดีนะคะทุกอย่างเป็นวัตถุดิบในการแต่งเพลงได้หมดเพราะฉะนั้นคือแบบก็เราเรียนรู้ไว้เราก็จะยิ่งแบบว่าเหมือนเข้าใจแบบโลกมากขึ้นอะไรเงี้ยก็สนุกดีเรียกว่าอ่านแล้วมันทำให้เราแก้เครียดไปด้วยในตัวโอ้บางอันมันฮาจริงนะคือมันดูคุกคามมันดูน่ากลัวแต่มันฮาคือบางทีเราก็ไปแชร์เพื่อนๆว่าแบบตายแล้วแกอยู่เท่านี้มีคนมาเขียนอย่างนี้ใส่โอ้ดีอ่ะตื่นเต้น
โอ้โหกลายเป็นสายฮาไปยังยิ้มได้เขาดูรักแล้วมีคนเคยขอแอร์ดูไหมมีแต่นิกกี้คนเดียวขอดมขอดมคนนั้นขอดมนิกกี้นะฉัตรใช่ใช่นางดมแล้วขอดมจักแร้หน่อยแล้วหนูให้ดมไหมไม่ให้ดมทำไมอ่ะก็ได้ให้ไปหน่อยฉันโดนดมไปแล้วแม่หนูไม่กล้าจริงไม่กล้าไม่คือบุ๋มอ่ะบุ๋มบอกไปว่าบุ๋มอ่ะเป็นคนคือวันนั้นอ่ะต่อยมวยกันแล้วบุ๋มเป็นคนไม่มีกลิ่นตัวคือไม่มีนางก็เลยไม่เชื่อแล้วนางก็เลยจู่ๆก็ยกรักแร้แล้วก็ดมเลยแล้วนางก็บอกไม่มีกลิ่นตัวจริงๆด้วยแม่เอาต้องเอาเบนเน็ตทาหน่อยไหมล้างๆหน่อยไหมทำไมมันถึงหอมได้เอาต่อยมวยมันก็ต้องเหม็นบ้างอะแม่จะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะไม่รู้ไม่มีเลยเหงื่อน้อยไงต่อมเหงื่อจะน้อยไม่ได้ผลิตเหงื่ออะไรแล้วไม่กล้าเลยนะเดี๋ยวมันอึบมาแล้วเดี๋ยวมันด่าทั้งวงการเลยโอ้รู้แล้วนิกกี้รู้นิกกี้รู้อะมันด่านะเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันใช่ไหมเกิดมันอึบขึ้นมาใช่พี่แจ๊บางทีเราก็ไม่แน่ใจแล้วเหงื่อแตกมาบอกแล้วพี่คิดดูดิถ้าสมมติมันเหม็นขึ้นมามันพูดแน่ทุกรายการแน่ๆด่าเลยนิกกี้จำแม่นนะ